เอาละครับท่านผู้ชมหลังจากเมาเกมมิ่งรอดหรือว่าโกงความตายมาระดับหนึ่งนะครับก็มาสู่ภารกิจในเรื่อง DLC ของโหมดตำนานนี้ก็คือมาถึงภารกิจที่6แล้วนะครับเขียนว่าคาราวานกองโจรวัตถุบูชาถูกขโมยไปเพื่อใช้ในกิจการนอกกรีดนะครับและผมก็ยังคงอยู่กับระดับทองยากสุดนั่นเองครับไม่มีการปรับอะไรทั้งสิ้นครับลุยอย่างเดียวลืมดูเกียร์เหมือนกันนะว่าด่านที่แล้วได้เกียร์อะไรดีๆมาบ้างไม่เป็นไรครับกดลุยไปแล้วก็ลุยไปเลยครับทุลักทุเลมาเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับมอนด้วยแหละว่าเราเจอกับมอนอะไรบ้างคาราวานกองโจรทางนี้เอาแบตเจอบอสตัวจริงแล้วแบตบอสตัวจริงของผมเสียบแบตกันประตูมาแล้วขอยมอย่าได้ปล่อยให้เขตวัดนี้ต้องแปดเปื้อนเลยเวรกรรมเวรแต่พระไม่มีเลือดใช่ไหมโอเคพระไม่มีเลือดพระไม่มีเลือดพระไม่มีเลือดอันนี้คือเป็นวิญญาณหรือไงพระเลือดอาบเชียวโอ้โหพระทุ่มตีแรงเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรแบบทำให้เราป่วนกวนใจมากก็แบบนี้ก็สู้สบายหน่อยครับอะไรเอาไปตีกองได้ยังไงเนี่ยไม่ได้บังคับไปทางกองเลยเอาติดโล่ดูจุดไปเผาวัดขุนนักรบปีศาจเร่งรุดเข้าช่วยเหลือโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะยังไม่รู้ตัวเลย What โอ้เริ่มใหม่เลยประมาทไปหน่อยอ
อบมาเสียบแอบมาเสียบเยี่ยมมากพระพระกลายเป็นแทงเกอร์ไปแล้วพระเราสแตนเป็นหอนี่มาจากการออโต้เอาไม่ใช่นึกว่ามันการออโต้เอาแล้วมันไม่โยนติดตัวนี้แล้วโยนไปไหนก็ไม่รู้อะไรเนี่ยเพิ่งเริ่มก็ตายดูๆแล้วโยนไปไหนก็ไม่รู้อ่ะหันหน้าเบี้ยวก็ไม่ใช่นะนี่มันอะไรกันเนี่ยท่านนักบวชสู้เลยท่านนักบวชทำไมท่านนักบวชไม่สู้เลยท่านนักบวชไม่ตายด้วยลุมมันท่านนักบวชลุมมันฝ่ายพระเอกลุมนี่เขาเรียกว่าสามัคคีพลังสามัคคีสามัคคีคือพลังเขาไม่ได้เรียกหมาหมูอ้าวแล้วมันสู้กันเองถ้ามันไม่สู้กันเองมีถังระเบิดหรือถังอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้เอาเว้ยพระเราจะบวกหรือเปล่าพระเราจะบวกเปล่าเฮ
ตรูจุดไฟจุดไฟเผาวัดลูกปันผู้พิทักษ์หายไปแล้วแต่ก็ไม่น่าจะไปได้ไกลหรอกแม้จะพบวัตถุบูชาที่ถูกขโมยมาจำนวนมากแต่กลับไม่พบเทวรูปได้โปรดตามหารูปปั้นด้วยเถิดนั่นเป็นสิ่งที่ผู้คนที่นี่สักการะบูชาผู้นรกปีศาจค้นหาที่เบื้องล่างของวัดต่อไปผลธนูโอนี่รอคอยที่จู่โจมเอาเหล่านักรบปีศาจมีรูปปั้นของเทพหรือยักษ์หรืออะไรสักอย่างอยู่ไม่สามารถจมตีคริได้โหมีศัตรูบนเขาอีกอ่ะเนี่ยโหอย่างเยอะตอนแรกก็นึกว่ามีแค่2ตัวก็ท่านพระพระมาอยูเอาทีละตัวทีละตัวอะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยอะไรอ่ะสงสัยเพื่อนผมล็อกอินเข้าอีกเครื่องแน่เลยครับผมแล้วก็เอ้าแล้วก็มีโหลดอะไรไม่รู้เลยว้า มีโหลดอะไรไม่รู้เลยครับผมเอาเป็นว่ามีคนส่งข้อความมาด้วยเอาว่าตัดคลิปตรงนี้ก่อนยังไงเนี่ยงงเลยงงเลยครับตัดคลิปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนหน้าครับผมกำลังยังไงเนี่ย
เดี๋ยวผมกดพอสก็ได้กดพอสคลิปอัดการอัดให้มันพอสได้ด้วยเดี๋ยวผมค่อยไปต่อในด่านนะครับเริ่มใหม่เลยหลังจากที่เมื่อกี้เหมือนมีปัญหาเรื่องการล็อกอินหรืออะไรสักอย่างนะครับเริ่มใหม่เลยเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนผมจะล็อกอินอีกหรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่คิดว่าไม่เลยถ้าเขารู้ว่าผมล็อกอินซ้ำเนี่ยแสดงว่าผมใช้อยู่นะครับเฮ้ยเพิ่งเห็นเนี่ยนี่มันอ๋อรูปปั้นยักษ์รูปปั้นอะไรพูดคุยกับพระโอ้โหต้องลุยใหม่เลยหมดยังอ่ะยังอะไรเนี่ยอะไรนักหนาโอ้แล้วไปขึ้นไปสู้กันบนหลังคากันเลยดีเด้อจะอีปิกไปหรือเปล่าทำไมไม่ตกไปข้างนู้นอ่ะเฮ้ยไอตัวนี้มันมายังไงเนี่ยตัวหนึ่งอย่าบอกนะเป็นตัวบั๊กอ่ะผมเล่นออนไลน์นี่มันเจอตัวบั๊กด้วยนะครับไม่เอานะเจอตัวบั๊กนี่ไม่เอานะเอาอีกแล้วอะไรเนี่ยมันเด้งอะไรเนี่ยมันเด้งอะไรเยอะแยะไม่รู้แล้วทำอะไรลงไปไม่รู้
เอาไฟไฟไฟเฮ้ยก็ยังไม่ได้ล้มเลยอ่ะนี่มันอะไรนักหนาเนี่ยท่านผู้ชมก็ยังไม่ล้มเลยกระโดดออกแล้วอะไรโอ้เริ่มใหม่ละงงเจอแต่ละอย่างบอกเลยว่างงอ่ะละอะไรอีกอ่ะโอ้อุปสรรคเยอะเหลือเกินด่านนี้เป็นคำสาปของอิโยหรือเปล่าโอ้โหเป็นฝูงโอเคจะยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อเอ้าやつら寺に火を。クロードは僧侶の後に。น้ำตาจะไหล。น้ำตาจะไหลเออเออเออเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเออโอ้แม้จะพบวัตถุบูชาที่ถูกขโมยมาจำนวนมากแต่กลับไม่พบเทวรูปクロードは寺の外へと歩みを進める。あん、ダンドンローマに、うん。ทำไมมันไม่ค่อยสู้กันเท่าไหร่อ่ะทำไมอ่ะทำไมมันไม่ค่อยสู้กันเท่าไหร่คว้างไปป่วนคว้างไปป่วนเอาอีกแล้วเออเลอร์ผมต้องเล่นเออกับเออเลอร์อย่างนี้ไปทั้งด่านแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคำสาปของอิโยมากวนใจเราอ
อ๋อนี่นึกว่ามอนไม่ใช่คือมันคือศัตรูไม่เป็นไร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 แกคิดเองไม่มีใครอยู่ตรงนี้ทั้งสิ้นโอเคโอเคไหมแทงโดนมั้ยเนี่ยแทงโดนมั้ยเนี่ยย่อง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 เสียบเรานักรบปีศาจพบเทวรูปและแผนที่แสดงเส้นทางที่พวกมองโกลใช้อาตมารู้จักทางแถบนี้อะไรไม่รู้เราเจอกับคำสาปบั๊กอะไรสารพัดเลยเฮ้ยท่านถืออะไรไม่รู้อยู่อ่ะไม่ใช่ท่านก่อนอกแล้วน้ำเต้าอยู่นะนึกว่าถือบาทอยู่แล้วนรกปีศาจมาถึงตำแหน่งตามจุดหมายแรกในแผนที่และวางแผนโจมตีกองเกวียนจะมาถึงใน67วางแผนโจมตีเดี๋ยวแล้วมันจะมาทิศนู้นใช่ไหมนี่ก็เห็นมันชี้เป้าไปตรงนู้นแบกสิเฮ้ยเราจะยิงมันให้มันระเบิดก่อนเสร็จแล้วมาแล้วนะโยมที่พอไม่ต้องมันจะเสียงานก็ไอ้คำสาปนี่แหละเอามันไม่ใช่ระเบิดเหรอเออมันมีถังตรงนู้นอีกอันหนึ่งนี่ว่าเนี่ยแต่เราคนเดียวเราแบกไม่ทันโอ้มีเยอะเลยไม่ใช่มีอันเดียวแสดงว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีอีกหลายแก๊งอีกหลายเกวียนอ
เนี่ยมาอีกแล้วอัปเดตภายหลังเดี๋ยวก่อนพระตรงนู้นพระโอ้เอาแล้วกองเกวียนจะมาอีกแล้วถังถังกระโหลกนี่คือระเบิดหรือพิษหรืออะไรอันนี้เราเก็บไว้มันน่าจะมีอีกนะครับเพราะถังมีเยอะแล้วก็ของขึงมีเยอะเลย มาอีกละยังไม่อัปเดตเล่นอยู่ฝูงนักรบปีศาจได้ยินเสียงกองเกวียนที่เหลือใกล้เข้ามาฝูงนักรบปีศาจเตรียมกายใจให้พร้อมยามย่างก้าวของโอนิทำให้ผืนดินสะเทือนอ๋อไอ้สีม่วงคือเป็นให้มันอันนี้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรสะกดจิตกันเองอ่ะมั่วสวยหมดแล้วเนี่ยดีนะพระของเราไม่มีเลือดอ่ะถ้าพระของเรามีเลือดหรือมีตายนี่คืองานหยาบนะครับน่ากลัวจริงๆถ้าเข้าไปปะทะตรงๆนี่น่ากลัวจริงๆกลับไปหาพระเข้าประตูโทรอีกเพื่อไล่ตามกองเกวียนแสดงว่าผ่านแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขอเก็บลูกดอกลูกปั้นเต็มไปหมดเหล่านักรบปีศาจมาถึงหนองน้ำในอุโมกิตามตำแหน่งในแผนที่แล้ว
อาตมาไม่กล้าไปไกลกว่านี้ต้องฝากโยมแล้วโอ้โหตายแล้วอาตมาทำไมทิ้งไว้กลางทางแบบนี้นะอาตมาクロードの頭上に火の矢の雨を降らせようと燃え盛る火の潮流が頭เอาติดแต่อีโยปลดปล่อยข้าอะไรไม่รู้ปล่อยข้าไอ้นี่ก่อนปวดเราเหลือเกินรอดวางขาลูกปั้นเลยทีเดียวปล่อยเข้าไปไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรท่านบอกว่าไม่มีอะไรไงท่านไม่มีอะไรจริงๆเก็บลูกดอกหลอนประสาทได้อีกคุ้มใจเย็นๆนะแล้วก็ค่อยๆเก็บไปนะค่อยๆเก็บค่อยๆอันนี้ไปไอโรนนี่เสียบคริน่าจะตายนั่นแหละคำสาปอีโยคำสาปอีโยเล่นเกมมาเกมมันจะยากเกมมันจะอะไรไม่หัวร้อนเท่าไอ้คำสาปคำสาปอีโยนี เตะลงน้ำไปก่อนตัวหนึ่งนอกนั้นปล่อยมันสู้กันเองไปมา Come on อุ้ยเดี๋ยวโอเคเกือบแย่เหมือนกันครับ
เอาอย่าพึ่งดิกำลังเข้าได้เขาเข็มอยู่บอกแล้วมันคือคำสาปคำสาปอันน่าสะพึงกลัวของแม่นางอิโยถังอะไรเนี่ยโอ้ถังป่วนประสาทเดี๋ยวทีมันไม่ร่วงวะเตียบมันดื้อๆอย่างนี้แหละไม่ต้องทีเถิบแล้วยังมีตัวนึงข้างในโอนี่เข้ารมรันกับเหล่านักรบปีศาจด้วยใจมุ่งมั่นจะปกป้องเทวรูปและวัตถุบูชาที่ขโมยมามุ่งมั่นจะปกป้องกองทัพของกองทัพอิโยผมคงอ่านผิดอะมันจะปกป้องกองทัพอิโยเนี่ยปัดป้องปัดป้องปัดหรือเปล่าแล้วไงต่อกำจัดยามเฝ้ากองเกวียนยังไม่หมดก็อยู่ชั้นบนใจเย็นๆ1 2 3 4นับ1ถึง 1,000ใจเย็นๆงานมันจะยากกับไอ้นี่แล้ววะลองมาสตันแล้วก็เสียบเอาเลือดแล้วจะหมดงานหยาบจริงๆเอาอย่าพึ่งกบมันกำลังไคลแม็กแล้วอย่าพึ่งมาอย่างนี้แล้วโดนอะไรนั่นน่ะโดนอะไรนั่นกำจัดยามเฝ้ากองเกวียนเอ้ามีหลับตรงนี้ตัวเออมีหลับนี้ผู้นำเหล่าโอนิแพ้พ่ายแผนการโจมตีของอิโยล้มเหลวเทวรูปและรูปปั้นถูกคืนไปยังอารามโดยมีเวรยามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจบจนทุกวันนี้หลายคนยังอ้างว่ารู้สึกถึงพลังของโอนิที่พยายามดิ้นรนให้หลุดจากที่จองจำเพราะปรารถนาจะเข้ามาสู่โลกของเราอีกครั้งให้ภาษาไทยโดยพันธเมา
เดี๋ยวจบด่านนี้ก็คงขอไปอัปเดตอะไรก่อนนะครับเด้งตลอดเลยครับผมเออครึ่งชั่วโมงแบบทุรักทุเลทุเล็กทุเลกับบั๊กอะไรไม่รู้สารพัดอืมมาแยกย้าย